ภูมิทัศน์ทางการเมืองจากการเลือกตั้งสว.ครั้งนี้ไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปในปี70ผมจะจำแนกตามอุดมการณ์นะครับส่วนใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันกลุ่มแรกเนี่ยเป็นเครือข่ายสีแดงซึ่งอันนี้เนี่ยในมุมมองผมเขาเป็นประชานิยมฝ่ายขวาหรือที่เราเรียกว่าไรท์วิงป๊อปปูลิซึมเป็นประชานิยมฝ่ายขวาแล้วก็การเลือกสว.ครั้งนี้เนี่ยเขาแพ้ในสนามการเลือกตั้งสว.ดังที่กล่าวไว้ตอนต้นก็คือศักยภาพในการจัดตั้งของเครือข่ายนี้อ่อนแอลงมากในขณะเดียวกันความอ่อนแอของเครือข่ายนี้นอกเหนือจากสะท้อนจากการเลือกสว.ครั้งนี้แล้วในการเลือกส.ส.เมื่อปีที่แล้วอันนั้นเนี่ยในสนามนโยบายและวิสัยทัศน์เขาก็อ่อนแอลงมากเหมือนกันจนพ่ายแพ้ให้พรรคการเมืองฝ่ายเสรีประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพของเครือข่ายนี้ในปัจจุบันก็ต้องเรียกว่าอาการหนักจุดแข็งของเครือข่ายนี้ที่เคยทำให้เขาผงาดขึ้นมาครองอำนาจในสังคมไทยปัจจุบันกลายเป็นจุดอ่อนไปหมดแล้วแล้วก็ดูแล้วเนี่ยโอกาสที่จะฟื้นมันก็ค่อนข้างจะยากลำบากที่มันฟื้นยากลำบากก็เนื่องจากว่าในแง่ของการจัดตั้งเนี่ยเขาจะตั้งสู้กลุ่มอนุรักษ์นิยมเชิงอุปถัมภ์ของสายสีน้ำเงินไม่ได้ในพื้นที่แม้กระทั่งในการเลือกตั้งสว.คือที่จริงสัญญาณนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นตั้งแต่การเลือกตั้งปี66ก็แหละหลายพื้นที่เนี่ยสมรรถนะในการจัดตั้งของเครือข่ายสายน้ำเงินเนี่ยสูงกว่าเครือข่ายสายแดงมากแล้วก็สะท้อนให้เห็นชัดอีกทีในการเลือกสว.ครั้งนี้นั้นสนามที่เราเรียกว่าสนามบ้านใหญ่ที่เอาชนะด้วยการจัดตั้งและก็เครือข่ายหัวคะแนนตอนนี้เป็นสนามของเครือข่ายสายน้ำเงินที่เป็นกลุ่มที่ทรงอิทธิพลและก็มีพลังอำนาจมากที่สุดส่วนเครือข่ายสายน้ำเงินนั้นก็แน่นอนว่าเขากลุ่มอำนาจในวุฒิสภาได้แล้วแล้วก็เขาก็ยังอยู่เป็นมีสมาชิกที่มีนัยยะในสภาล่างด้วยซึ่งอันนี้อาจจะมีความเป็นไปได้ที่อาจจะกลุ่มนี้อาจจะบวกกับกลุ่มอำนาจเดิมแล้วก็อาจจะไปมีผลกับชะตากรรมของคุณเศรษฐาคือผลลัพธ์เนี่ยถ้าหากว่าเครือข่ายสีแดงชนะคุณเศรษฐาก็มีความเป็นไปได้อาจจะรอดแต่ถ้าผลลัพธ์เป็นอย่างนี้เนี่ยมันเกิดความไม่แน่นอนขึ้นมากับอนาคตทางการเมืองของคุณเศรษฐาด้วยเพราะว่ากลุ่มอำนาจเดิมเขาก็อาจจะมองว่าตอนนี้เนี่ยเครือข่ายสีแดงอาจจะไม่ใช่เป็นตัวเลือกที่ดีแล้วอาจจะตัวเลือกที่ดีกว่าก็คือเครือข่ายสีน้ำเงินอันนี้คือต้องจับตาดูกันต่อพลังที่3เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มเสรีประชาธิปไตยซึ่งตอนนี้ก็เป็นฝ่ายค้านเสียงข้างมากที่สุดในสภาเครือข่ายนี้มีประชาชนหนุนหลังอยู่มากที่สุดเพราะว่าประชาชนไทยในปัจจุบันเนี่ยต้องการการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองแล้วก็มีแนวโน้มจะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วการเลือกตั้งสว.ครั้งนี้เนี่ยมันก็คงจะเป็นอีกเงื่อนไขอันหนึ่งที่ทำให้ประชาชนก็ยิ่งเห็นถึงการสภาพการเมืองความเป็นจริงทางการเมืองที่ดำรงอยู่ว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาแล้วมันก็อาจจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่จะนำไปสู่ผลในการเลือกตั้งของปี70ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตทีนี้เนี่ยผมก็อยากจะเตือนพวกเครือข่ายสายน้ำเงินนะครับว่าถึงแม้ว่าคุณจะคุมสว.เสียงข้างมากก็จริงแต่การทำอะไรตามอำเภอใจมากจนเกินไปเนี่ยประชาชนจำนวนมากเขาคงจะไม่ยอมแล้วผมอยากจะให้กำลังใจ20กว่าคนเนี่ยของเครือข่ายเสรีนิยมพวกคุณยังมีประชาชนที่อยู่ข้างหลังคุณอีกเกือบ20ล้านคนคอยหนุนคุณอยู่ที่จะให้คุณเนี่ยเป็นหัวหอกในการเปลี่ยนแปลงการเมืองในสภาบนถึงแม้ว่าจำนวนจะไม่มากในขณะนี้แต่ว่าด้วยการทำงานที่อยู่บนหลังอิงของประชาชนเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีพลังมากกว่า20คนพลังที่มองไม่เห็นจากประชาชนจะเข้าไปหนุนช่วย
เพราะงั้นก็เป็นภาระหนักอยู่เหมือนกันเพราะว่าแบกความหวังของประชาชนเอาไว้นะครับทุกคนก็ทราบนะครับผลการเกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้มูลค่าทางการเมืองของเครือข่ายสายน้ำเงินเนี่ยมันก็สูงขึ้นอ่ะโดยเฉพาะในกลุ่มแวดวงของกลุ่มชนชั้นนำทางอำนาจแต่ก็ไม่ได้สูงขึ้นในสายตาของประชาชนนะเพียงแต่ว่าก็เป็นการเปิดเผยให้ประชาชนเห็นถึงแบบแผนการเมืองแบบเดิมตอกย้ำให้ประชาชนทราบอีกทีว่าไอ้การเมืองแบบเดิมนั้นเนี่ยมันดำรงอยู่และก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาแล้วก็มันก็น่าหัวเราะโดยรายชื่อของสวที่ออกมาหลายคนเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องตลกขบขันจนกระทั่งมีคนออกมาล้อเลียนอย่างที่ว่าส่วนมูลค่าทางการเมืองของเครือข่ายสีแดงก็ลดลงสุดท้ายนะครับผมก็อยากจะฝากการทำงานของสวรุ่นที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงก็คือต้องขยายพันธมิตรเพิ่มเติมยังสามารถดึงได้และผมคิดว่าการควบคุมมันไม่ได้เป็นแอบสูลูทหรือว่าเด็ดขาดเหมือนกับเมื่อครั้งสวที่ถูกตั้งโดยคณะรัฐประหารถึงแม้ว่าในเครือข่าย120คนนี้จะมาจากการหนุนก็จริงแต่คนเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่ามาถึงจุดหนึ่งเขาก็อาจจะมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็ฟังเสียงประชาชนนะเพราะเขาก็คือประชาชนคนหนึ่งเหมือนกันไม่ได้อยู่ในเครือข่ายชนชั้นสูงมาก่อนจำนวนมากก็เป็นอย่างนั้นเพราะงั้นก็คิดว่าเขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าอยากจะผลักดันในการสร้างแบบแผนแล้วก็ธรรมเนียมการปฏิบัติทางการเมืองแบบใหม่ในวุฒิสภาขึ้นมาก็โดยการทำให้วุฒิสภาเนี่ยทำงานอย่างมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีส่วนร่วมและก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นในขณะเดียวกันก็อยากจะฝากไปบรรดาผู้สมัครสว.ไหนๆท่านก็อุตส่าห์เสียสละเงิน 2,500 บาทเสียสละเวลาถ้าเป็นไปได้แล้วก็ถ้ายังมีสายสัมพันธ์รู้จักกันอยู่ก็อาจจะตั้งเป็นเครือข่ายผู้สมัครสว.แล้วก็เอาไว้ติดตามการทำงานของสว.ชุดนี้นะอย่างใกล้ชิด